ี่มาแจ้งความเรื่องอะไรครับวันนี้พี่มาแจ้งความโดนแอบอ้างเอาชื่อไปหลอกเงินบรรดาคนที่เคยเป็นแขกในรายการคนล่าฝันช่อง News 1 นะคะโดนไปที่เจอแล้วนะโดนไปประมาณ3รายรายละ 5,000 ถึง 6,000 บาทก็เกือบ 20,000 แล้วแหละทักตอนนี้กำลังตามเช็คอยู่ว่ามีแขกคนอื่นโดนด้วยไหมพฤติการเขาเป็นยังไงครับมันหลอกลวงยังไงบ้างเอาเล่าเลยใช่ปะคือเพิ่งหัดสุดที่ผ่านมาเนี่ยแขกในรายการพี่คนหนึ่งโทรมาหาแล้วพี่อยู่พี่เคนโดกำลังทำรายการด้วยกันอยู่เขาก็บอกว่าพี่เนี่ยชวนไปทำบุญที่แม่ฮ่องสอนชวนไปบริจาคแล้วก็กระเป๋าให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนห่างไกลเป็นพวกเด็กยากจนค่ะแล้วก็ให้โอนเงินมาไลน์ก่อนไลน์ไปทักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็โทรศัพท์คุยกันตอนโทรศัพท์เนี่ยเหมือนกันทั้งสามไลน์เลยคือพี่คะเก๋อยู่สำเพ็งค่ะพี่ตอนนี้กำลังซื้อรองเท้าอยู่ซื้อกระเป๋าอยู่เขาเหยื่อทั้ง3รายพูดกับพี่ตรงกันหมดเลยว่าเสียงค่อนข้างคล้ายเสียงคล้ายมากแล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างเหมือนจังหวะการพูดอะใช่เลยเพียงแต่ว่าอยู่ริมถนนทั้ง3รายเลยมันก็เลยแยกไม่ออกว่าตกลงพี่หรือว่าไม่ใช่พี่คุยหลายรายกันคุยทางโทรศัพท์คุยไลน์ก่อนค่ะพี่คุยไลน์ก่อนแล้วก็คุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะไลน์ไปแบบเนี้ยหน้าแบบหน้าที่ไม่มีเก๋เนี่ยเป็นแบบดอกกุหลาบบ้างเป็นเก๋ปองๆแบบเนี้ยค่ะอันนี้พี่ยาวแม่น้องเซฟทุกคนโอนเงินด้วยความที่แหล่งข่าวเขาไว้ใจเราอะค่ะแล้วตอนเราไปทำรายการเนี่ยรายการคนล่าฝันพอเขาเห็นเราน่าจะเห็นเราไปทำบุญนะอยากไปทำบุญเขาก็เลยให้เยอะคนที่ให้เยอะมากคนนึงคือแม่น้องเซฟคือคนที่ปลอกมะพร้าวขั้นเทพปลอกมะพร้าวลูกนึง30บาทกว่าจะได้เงิน 5,000 นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีนี้ด้วยความพี่เก๋เป็นนักข่าวเดิมด้วยมันก็ไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าเราอะไปคุยกับเว็บผู้จัดการเพื่อให้ป้องกันความเสียหายก่อนวันนั้นมันเพิ่งค่ะพอวันศุกร์2รายซ้อนคือพี่นรัตน์ส่งประคับส่งออกแล้วก็กับรายการพี่ตีอ้วนตอนปี60แต่ตอนนั้นเนี่ยไปวัดพระบาทน้ำพุปี60เหมือนกันปลายปีธันวาทำกับรายการประตูเศรษฐีช่อง PPTV อันนี้ที่คนได้นะไปกันไหมล่ะต้นปีกับโปรดิวเซอร์ของรายการตลกแหลกช่องแกรมมี่แล้วก็มาเป็นพี่เนี่ยพี่ว่าจริงๆแล้วที่ไม่โดนกับรายการอื่นอะน่าจะมีอีกเยอะแต่ไม่เป็นข่าวบ้างสิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าอย่างน้อยเป็นข่าวจะได้เตือนคนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดจะได้เร่งกระบวนการได้เพราะว่าแล้วความที่เราไปเบอร์บัญชีที่เช็คนะคะเขาทำแบบนี้แบบไม่ถ่ายรูปลงด้วยตัวเองหนูเองเกลียงให้เราพออ่านข่าวจากข่าวละค่ะแต่อันนี้หนูสืบมาให้ด้วย